ฟึบมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามชื่อคลิปเลยมาแกะกล่องกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมสั่งตั้งแต่วันที่25นะครับเดือนที่แล้วนะเดือนพฤศจิกายนนะครับก็วันนี้วันที่8หรือวันที่9นี่แหละมาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปไล่เรียงวันกันดูนะว่ารอประมาณกี่วันนะครับอันนี้ถือว่าเร็วเลยนะทุกคนมาครับแกะกันปังนี่ครับทุกคนตามนี้นะครับผมเนี่ยจะลองสั่งให้ได้แบบทุกร้านเลยนะครับมาแกะกันต่อนะปึ๊บลืมปาดแน่นมากการแพ็คนี่ก็คือเทปมาให้แปะเทปมาให้ทั้งกล่องเลยนะครับดูแม่กันน้ำไปในตัวด้วยนะปึ๊บมาครับอันนี้คือตื่นเต้นมากนะครับทุกคนรุ่นนี้มาดูกล่องโคตรใหญ่ยังกับแท็บเล็ตแบบ10นิ้วขึ้นไปเลยนะมาครับวู้เฮ้ยได้ของแถมแล้วอ่ะของแถมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็น True Wireless นะครับเป็นเฮดเซตนะนี่แบบนี้เลยในนี้ก็ไม่มีอะไรมาให้แล้วนะการแพ็คก็โอเคดีนะครับทุกคนดูทุกคนกล่องมันจะแบบสีมันจะออกแบบบอลๆนะออกแบบบอลๆเงินๆนะครับในกล้องมันอาจจะดูแบบอมฟ้าไปเลยนะแต่ว่าของจริงเนี่ยมันดูเป็นแบบสีเทาๆสีบอลๆนะครับประมาณนี้ Red Magic Gaming Pad จริงๆตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่า Red Magic Nova นะครับก็เป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งจากทางฝั่ง Nubia นะครับชื่อเต็มๆนะครับก็คือ ZTE Nubia Red Magic Nova นะครับเป็นชื่อเรียกของรุ่นนี้นะแต่ผมจะเรียกว่าแท็บเล็ต Red Magic Nova ละกันผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่า Red Magic เนี่ยทำแท็บเล็ตรุ่นล่าสุดเมื่อตอนไหนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอ10นิ้วนะครับก่อนแกะกล่องเนี่ยคือผมลืมไปเลยนะผมนึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นจอ8นิ้วนะครับเหมือนตัว Y700 นะด้านหลังนะครับรายละเอียดก็มีมาให้แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นชื่อภาษาจีนนะครับแล้วก็เขียนว่าโปนะครับชื่อรุ่นตามนี้นะครับ Wi-Fi 6 Snapdragon DTS นะครับ Snapdragon Soundอะไรต่างๆจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ไม่ค่อยจะเขียนอะไรเลยนะเนี่ยเขียนไว้ Gaming Pad นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่า Snapdragon Elite ตามนี้นะครับมาลองแกะดูกันนะครับปีนี้เราก็เล่น Red Magic กันไปแบบรุ่น2รุ่นแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่2นะครับตอนนั้นผมแกะเป็นตัว Red Magic 9 Pro ไปนะครับตัวนี้เป็นตัวแท็บเล็ตนะมาแกะกันเลยครับทุกคนตัวนี้เนี่ยราคาบอกเลยว่าไม่ได้ถูกนะครับแต่ก็กดโค้ดลดมาได้ประมาณ 3,000 บาทนะราคาก็ได้ประมาณแบบน่าจะ 18,000-19,000 นะครับประมาณนั้นนะราคาเต็มประมาณ 23,000 นะครับไม่ได้ถูกนะครับแต่ก็น่าจะสมกับราคานะครับมาแกะดูครับโอ้โหจอ10นิ้วเป็นไงผมนึกว่ามันจอ8นิ้วนะเอาจริงๆนะไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือเห็นมันราคาแบบช้อปปี้แจกโค้ดแบบนะก็เลยจัดมานะครับโอเคอุปกรณ์ในกล่องนะครับเป็นอันเล็กๆนะครับแกะดูครับโอ้โหของแรงนะเนี่ยผมปล่อยต่อผมจะเก็บอันนี้ไว้ดีไหมเนี่ยนี่มันสติ๊กเกอร์เลดเมจิกหรือเปล่าโอ้โหดูให้มาเยอะมากนี่ของแรงนะครับทุกคนอันนี้เป็นตัวคู่มือนะครับอ่ะเราเก็บไปละกันเป็นคู่มือกับสติ๊กเกอร์นะครับกล่องนี้ค่อนข้างใหญ่นะอันนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับโอ้หนักอู้หนักมากหูยหนักมากทุกคนดูดิโอ้โหมันใหญ่มากดูดิมันกว้างนี่ครับอะแดปเตอร์120วัตต์นะใช่ไหมน่าจะใช่นะเนี่ย120วัตต์นะครับจากทางนูเบียนะคือนูเบียเนี่ยจะมีพวกอะแดปเตอร์แบบที่มันเป็นแบบคล้ายๆไฟ RGB นะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเห็นเนี่ยมันเท่มากเป็นแบบตัว165วัตต์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นสายชาร์จนะครับเป็น C2C นะสีแดงแบบนี้เท่ๆเลยนะครับแดงดำนะทุกคน C2C นะครับต้องให้มาแบบนี้แหละแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นลอมจีนนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าไม่มีประกันนะครับตัวนี้นะก็ถ้าทำเสียมาก็ตามนั้นครับที่ผมเคยบอกไปนะทุกคนแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นเลขอีมี่นะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมไม่มีนะไม่มีก็แปลว่าใส่ซิมไม่ได้แล้วก็เพิ่มไมโคร SD การ์ดไม่ได้นะครับก็น่าเสียดายนะเก็บไปก่อนนะครับหัวชาร์จนี่เดี๋ยวเราต้องลองเทสกันสักหน่อยนะครับนี่โอ้โหหนักมากบอกเลยว่าค่อนข้างหนักนะครับมาครับอันนี้คือยังอยู่ในซองแบบนี้เลยยังไม่ได้แกะด้วยกาวเหนียวๆแบบนี้นะครับนี่มี NFC tag นะครับ Red Magic เขียนไว้ตรงนี้นะมีบอกนะครับว่าตรงนี้คือปุ่ม power นะครับมาผมไม่สนละแกะเลยดึงโอ้เหนียวปุ๊บอุ้ย
แกะออกมานี่ผมเจอจุดแรกเลยนะเอาไว้เชื่อมต่อคีย์บอร์ดนะครับคืออุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นปากกาเคียร์คีย์บอร์ดตัวนี้มีมาให้ครบนะครับน่าจะเริ่มต้นประมาณ 3,000 บาทนะครับกับพวกปากกาแล้วก็เคียร์คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะแกะดูครับโอ้โหดูข้างหลังดิมันแบบโอ้โหสุดมากทุกคนดูโอ้โหบอดี้นี่คืออลูมิเนียมนะครับแน่นๆเลยนะโอ้โหมันเท่มากอ่ะผมขอลอกดีไหมไม่ต้องลอกแล้วกันเครื่องดีนะครับไม่มีรอยอะไรนะทุกคนเช็คดูนะครับว่ามีดีเฟกต์อะไรหรือเปล่านะดูได้เลยนะครับโอ้โหแล้วก็ตรงด้านข้างเครื่องนี่มันแบบเนี่ยเฟรมด้านข้างนี่มันคล้ายแบบคล้าย iPad เลยนะประมาณนั้นเลยนะครับแต่จริงๆมันก็เหมือนกันทุกเครื่องนะลำโพงมีมาให้4ตัวนะครับดูด้านหลังขอแกะเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วมันสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นจอ 10.9 นิ้วด้วยนะตัวนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มมาให้นะครับจากโรงงานลายนิ้วมือก็ค่อนข้างเยอะนะครับดูรอบๆตัวเครื่องกันนะทุกคนสเปคอะไรต่างๆผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านอย่างละเอียดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอันนี้น่าจะเป็นไมค์นะอันนี้เป็นตัวชาร์จปากกาแบบไวเลสนะครับก็แปะแล้วก็ชาร์จนะอันนี้ก็เป็นไมค์ครับด้านล่างเนี่ยก็มีลำโพง1ไมค์อีก1USB-C 1ลำโพงอีก1นะครับด้านนี้ก็เป็นตัวเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลำโพงครับ1ตัว2ตัวปุ่ม power นะครับน่าจะมีสแกนนิ้วในตัวด้วยนะในเรทราคาเกือบ 20,000 บาทนะครับแล้วก็ดูด้านหลังครับตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยดู cooling system นะครับมันเต็มระบบขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มีพัดลมด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีช่องดูดลมหรอเนี่ยมันไม่มีช่องดูดลมเหมือนมือถือนะทุกคนเนี่ยปกติมือถือมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสเปคค่อยดูนะดูความเท่กันก่อนเปิดนะครับกดปึ๊บลายนิ้วมือขึ้นเต็มอีกแล้วนะมาแล้วครับนี่โอ้โหอุ้ยเลดเมจิกครับที่สุดแล้วนะแห่งเกมมิ่งโอ้โหเปิดเครื่องโคตรเท่นี่เปิดขึ้นมานะครับลอมจีนคิดว่านะตามนั้นครับไม่มีภาษาไทยนะเดี๋ยวเราลองลงเพิ่มดูแล้วกันนะครับถ้าลงได้เดี๋ยวจะสอนในคลิปนี้ถ้ายังลงไม่ได้ก็อาจจะไม่มีสอนนะครับหรือ Wi-Fi 7น่าจะ7นะอ่ะผมข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยเชื่อมต่อนะครับนี่อันนี้คือล็อกอินนูเบียแอคเคาท์ครับข้ามไปครับมีสแกนลายนิ้วมือนะครับตามที่บอกเลยเป็นเซ็นเซอร์ตรงปุ่ม power เนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีลอม global ด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากได้ลอมจีนนะเห็นครับว่าลอมจีนเนี่ยมันที่สุดแล้วนะครับว้ามานะครับดูหูยเปิดมานี่สอนอะไรเยอะแยะมากมายเร่งแสงหน่อยโอ้โหเป็นไงทุกคนจอสวยนะวอลเปเปอร์ก็สวยนะครับนี่มีตัวนี้มาให้ด้วยนะผมลืมแล้วชื่อว่าอะไรแล้วก็แอปอะไรต่างๆเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูการลงภาษาไทยกันนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอดูนี่มีอันนี้มาให้ด้วยเป็นแอปเชื่อมต่อพัดลมนะครับสำหรับ Red Magic นะหรือว่าเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับกับ Red Magic นะสามารถเชื่อมต่อได้กับแอปตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคให้ฟังกันนะสำหรับ Red Magic Nova ตัวนี้นะครับคือวัสดุเป็นอลูมิเนียมทั้งเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมแล้วก็ด้านหลังเครื่องนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีไฟ RGB นะครับแล้วก็มีพัดลมบิวอินมาให้นะในตัวเลยสุดยอดมากๆนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ IPS LCD ขนาดหน้าจอ 10.9 นิ้วนะครับรีเฟรชเรทอยู่ที่144เฮิรตซ์นะความละเอียดเนี่ยประมาณ 2.5K นะครับยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขึ้นไว้บนจอให้นะครับ CPU นะครับเป็น Snapdragon 8 Gen 3 4นาโนเมตรนะครับ GPU Adreno 750ตัวเดิมเลยนะครับแรงๆเลยนะตัวนี้8 Gen 3เนี่ยยังแรงมากๆนะครับรอมเนี่ยเป็นแบบ UFS 4.0 นะครับ RAM LPDDR5X นะครับก็แรงๆเหลือๆเลยกล้องนะครับมีมาให้ตัวเดียวนะเป็นเลนส์ wide นะครับ50ล้านพิกเซลอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับนี่เขียนไว้ตรงนี้นะ50ล้านอะไรสักอย่างนะเล็กมากอ่ะประมาณนี้นะครับกล้องหน้านะครับแบบ wide เหมือนกันนะครับ20ล้านพิกเซลนะตัวนี้แล้วก็ลำโพงนะครับมีมาให้4ตัวเลยนี่แบบแน่นๆเลยนะลำโพง4ตัว DTS นะครับตัวนี้มีมาให้ตามนี้เลยนะตามที่กล่องเขาเขียนไว้เลยนะว่ารองรับเป็น DTS นะครับ Snapdragon Sound ก็มีมาให้นะ Wi-Fi เนี่ยยังรองรับเป็น Wi-Fi 6นะครับ Bluetooth เป็นเวอร์ชัน 5.4 NFC ก็มีมาให้นะ USB เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 3.1 Gen 2นะครับนี่มีมาให้อยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะมีมาแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 1100 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จไว
120วัตต์นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะมีเฉพาะ China โมเดลเท่านั้นนะหรือว่าที่เป็นเครื่องจีนนะครับจะรองรับการชาร์จไว120วัตต์นะแต่ถ้าเป็นโมเดล Global เนี่ยก็จะอยู่ที่80วัตต์นะครับประมาณนี้เลยสีที่มีให้เลือกเนี่ยเหมือนจะมี3สีนะครับสีที่ผมได้รับมาเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับมันสวยจริงๆนะทุกคนสเปคหลักๆมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีช่อง 3.5 มาให้นะอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็ตัดช่อง SD card ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีมาให้เช่นกันนะมันสไตล์เกมมิ่งเลยนะเดี๋ยวผมขอดูกล้องก่อนนะครับกล้องก็ไม่ได้เป็นแบบฝังอยู่ใต้จอนะอันนี้คือโผล่มาข้างบนนะครับไม่เหมือนกับมือถือนะพอใช้ได้นะครับทุกคนแล้วก็กล้องหลังก็พอใช้ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกล้องแท็บเล็ตนะก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูการตั้งค่ากันดีกว่านะครับนี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมขอกลับเป็นไม่เอาดาร์กโหมดนะอ่ะนี่ครับผมปิดดาร์กโหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเลยนะโอเคเมื่อกี้กดพิมพ์ใส่รหัส Wi-Fi เนี่ยคือการสั่นก็โอเคครับใช้ได้นะ UI ต่างๆเนี่ยดูดิมันจะเป็นแบบเกมมิ่งเลยนะครับตามสไตล์ Red Magic ตัวท็อปเลยนะอันนี้เป็น Wi-Fi Bluetooth นะครับ Network นะครับนี่อันนี้คือเป็นการแบบเชื่อมต่อนะแต่ว่าเมนูนี่มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะพาลง Google แล้วก็ลงภาษาไทยนะครับแล้วก็จะไปดูกันต่อนะว่าในนี้มีอะไรให้เราเล่นอีกบ้างนะครับก็ขั้นแรกนะครับเราดูที่ App Center แล้วนะว่ามันไม่มีตัว Google ให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็ต้องเข้าเบราว์เซอร์นะแล้วก็เสิร์ชเว็บไซต์ Google นะมันก็จะมาแบบนี้นะแล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับเอาเป็น Google APK นะGoogle Play Store APK นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกเอาได้เลยผมเปลี่ยนเว็บนะครับเข้ามาในเว็บนี้นะกดโหลดไปแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็มาโหลดข้างล่างอีกทีนึงนี่มาแล้วมันเป็นเบราว์เซอร์จีนนะครับมันเลยโหลดแบบช้าๆนะเราต้องไปใช้พวก Google Chrome นะครับมันถึงจะเร็วนี่ครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันเด้งมาหน้านี้เลยนะเราก็กดติดตั้งนะอันนี้แคนเซิลไปอ้าวกดผิดผมเข้ามาที่ไฟล์แทนนะครับนี่กดติดตั้งครับแล้วก็ install ครับเรียบร้อยนะกด open ดูครับว่าเข้าได้ไหม sign in ครับsign in ได้ทันทีเลยนะครับ GMS เปิดทำงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเข้าไปเปิดเหมือนกับ Lenovo นะหลังจากนั้นนะครับเราก็ log in ได้เลย log in เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ Google มาเป็นที่เรียบร้อยนะเรื่องของเกมอะไรต่างๆก็เป็นโซนไทยเรียบร้อยแล้วนะครับลองเซิร์ชดูนะครับนี่สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นการลงคีย์บอร์ดนะลงคีย์บอร์ดก่อนก็พิมพ์ไปครับคีย์บอร์ดนี่คีย์บอร์ดอันบนเลยปึ๊บ install เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยเมนูมันยังเป็นอังกฤษอยู่นะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนนะครับถ้าผมลงได้นะอ่ะกดครับแล้วก็เลือกเป็นนี่คีย์บอร์ดกดดันปึ๊บแอดภาษาไทยนะครับพิมพ์ไปเลย THAI ปึ๊บกดเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสามารถใช้งานภาษาไทยบนคีย์บอร์ดได้แล้วนะเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการลงภาษาไทยผมจะลองใช้แอปเดิมก่อนนะถ้าใช้ไม่ได้เราจะไปสอนในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับกดติดตั้งแอปนี้ครับ Set Edit เข้ามาดูในแอป Set Edit นะครับมันจะโชว์คำสั่งไว้หมดเลยนะครับก็คือผมเนี่ยจะแก้ตัวนี้ครับ System Local นะครับให้เป็น TH นะตอนนี้เนี่ยมันเป็นอังกฤษอยู่นะครับคือปกติเนี่ยเราจะแก้ในแอปนี้ได้เลยนะแต่ว่ามันไม่ยอมให้แก้นั่นเองลองเปลี่ยนเป็น TH THถ้าแก้ได้นี่งงเลยนะปึ๊บถ้ามันแก้ได้แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะครับก็คือที่เชื่อมต่อเมื่อกี้ก็ลบแอปนี้ออกได้เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รีเครื่องครับวิธีการอาจจะงงๆนะทุกคนเพราะว่านี่ผมไม่ได้ลองทำเลยนะครับรอยนิ้วมือนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นรีเจียนเนี่ยอาจจะต้องรอกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวทำคลิปมาให้นะตัวรีเจียนมันเปลี่ยนแบบนี้ไม่ได้นะครับดูนะว่าภาษาไทยเนี่ยจะมากี่เปอร์เซ็นต์เปิดขึ้นมาด้วยวันอาทิตย์ที่8ธันวานะครับปัดขึ้นไปครับนี่ภาษาไทยมาแล้วเมนูล่ะเมนูเป็นอังกฤษนะด้านบนนี่ Control Center อังกฤษล้วนๆเลยนะเนี่ย Setting ก็เป็นภาษาไทยบวกอังกฤษนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอังกฤษหมดเลยนะเปลี่ยนแบบนิดเดียวจริงๆนะแต่ถ้าเป็น ROM Global เนี่ยจะมีตัวภาษาไทยให้นะครับอันนี้มาครับหลังจากที่เราได้ลงภาษาไทยลง Google ลงคีย์บอร์ดลงอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูระบบข้างในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเรื่องของพัดลมเรื่องของไฟ RGB นะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะ ROM จีนสำหรับ Red Magic เนี่ยคือมันจะให้อัปไปแบบเวอร์ชั่นนึงนะถ้ามีเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันก็จะยังให้อัปเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก่อนนะครับก็คือไม่งงกันนะมันจะอัปได้ทีละเวอร์ชั่นนะครับผมก็อัปเดตไป3รอบ
บนะครับภาษาที่ใช้เนี่ยของเครื่องนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ปนกับภาษาไทยนะซึ่ง default เดิมๆเนี่ยมันไม่มีให้เลือกภาษาไทยนะครับถ้าอยากได้จะต้องไปเล่น ROM Global นะตัวนี้เนี่ยจะมี ROM Global ด้วยนะครับเป็น official เลยนะไม่ใช่แบบ Global ไปแบบไปมัวมาไปมอดมานะครับอัปเดตได้ตามปกติเลยนะครับด้านในตรงนี้นะครับก็จะบอกสเปคคร่าวๆนะเป็น RAM 12นะครับ ROM 256ตัวนี้เนี่ยมีให้เลือกแบบหลายความจุมากๆนะครับถ้าเป็น ROM จีนเนี่ยมี RAM 24แล้วก็ ROM 1 TB ด้วยนะครับถ้าเป็น ROM Global เนี่ยมันจะสูงสุดอยู่ที่ RAM 16แล้วก็ ROM 512นะครับโมเดลครับเป็นรุ่นนี้เลย NP03J นะครับ CPU เป็น Snapdragon 8 Gen 3นะนี่เวอร์ชั่นอะไรต่างๆขึ้นครบปกติเลยนะครับอัปเดตก็อัปเดตตรงนี้นะด้านบนก็เป็นพวก Wi-Fi Bluetooth นะครับอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมีมาให้ครบเลยนะเนี่ยการเชื่อมต่อนะครับคีย์บอร์ดสไตลัสนะครับรองรับปากกาแล้วก็รองรับคีย์บอร์ดนะอันนี้เป็นธีมนะครับนี่มีมาให้เลือกเยอะเลยนะครับสำหรับ Wallpaper อันนี้เคลื่อนไหวได้ด้วยนี่เป็นไงโคตรเท่แล้วก็เนี่ยมีโคตรเยอะนะครับ Wallpaper แบบเกมมิ่งเนี่ยมีมาให้หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นแบบเท่ๆอย่างนี้เลยนะทุกคนดูดิโอ้โหแต่ละอันแบบภาพเนี่ยมันคมมากๆนะครับมันชัดแบบโคตรชัดนะวอลเปเปอร์มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะนี่ก็เป็นพวกสีนะครับมีมาให้เหมือนเดิมนะฟอนต์นะครับขยายอะไรต่างๆได้นะแต่ยังไม่สามารถลงฟอนต์ไทยได้นะครับแอนิเมชันนะครับเนี่ยให้มันเร็วให้มันปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟด้านหลังเครื่องนะครับสามารถเปิดได้ตรงนี้นะมาดูกันหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานของไฟนะครับก็คือแบบมีการแจ้งเตือนมาไฟก็จะติดกำลังชาร์จไฟก็จะติดนาฬิกาปลุกไฟก็จะติดนะครับก็คือมันจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนไฟมันถึงจะติดนะครับแต่เราสามารถดูได้แบบนี้เลยอ่ะเราก็เลือกไฟสีเขียวปุ๊บผมก็จะหันให้ดูนะนี่ดูดิมันโคตรเท่เลยนะทุกคนด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว cooling system นะครับความร้อนเนี่ยจะออกมาบริเวณนี้มากที่สุดนะอันนี้น่าจะเป็นของจริงเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวพัดลมนะโหมดไฟเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับดูอันนี้แบบหลากสีหน่อยนี่เป็นไงแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกแบบ16ล้านสีเลือกไม่ได้นะครับเหมือนว่าจะเป็นแค่โหมดที่เขาเซตมาให้นะครับก็จะมีมาพอสมควรเลยนะเป็นไฟแบบนี้นะครับเราก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับต่อไปครับหน้าจอหลักอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะดิสเพลย์นะครับอันนี้เป็นโหมดต่างๆ Dark Mode นะครับโหมดอ่านหนังสือมีมาให้นะนี่อุณหภูมิหน้าจอนะครับตอนนี้ตั้งเป็นสแตนดาร์ดแล้วนะเรื่องของฟอนต์นะครับอันนี้เป็นแสงอัตโนมัตินะผมก็ปรับไว้ประมาณนี้นะสกรีนรีเฟรชเรทนะครับก็คือเฮิร์ตหน้าจอนั่นเองนะสูงสุด144เฮิร์ตนะครับตั้งไว้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถโชว์ได้นะเนี่ยให้มันขึ้นบนคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็โชว์ได้นะว่ามันใช้144เฮิร์ตอยู่นะครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นเรื่องของเสียงนะครับทุกคนเสียงเนี่ยดังดีนะครับแต่ว่ามิติเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้เป็น DTS Sound นะครับตัวนี้เนี่ยปรับพวกโหมดเพลงโหมดล็อกได้นะครับเล่นMagic AI นะครับตัวนี้มี AI มาให้นะอันนี้ก็เป็นอะไรสักอย่างข้ามนะครับอันนี้ครับเป็น Cooling Fan นะครับก็คือพัดลมนะพัดลมของ Red Magic ตัวนี้เนี่ยมีสเปคมาให้เหมือนกันนะครับสเปคของพัดลมตัวนี้คือเป็น 20,000 รอบนะครับเราก็เลือกได้เลยนะเหมือนในมือถือเลยนะครับเนี่ยอยากให้มันปรับอัตโนมัติก็เลือกอันบนอยากให้มันระบายแบบโคตรเย็นก็อันนี้เลยนะครับนี่เสียงพัดลมครับมีมาให้กดดูเนี่ยนี่โอ้โหเสียงที่3นี่โคตรเท่เลยนะถ้าเราอยากจะดูคอนโทรลเซ็นเตอร์เราก็ปัดลงมาครับนี่ก็จะมีการโชว์รีเฟรชเรทนะครับเนี่ยก็จะมีให้ตั้งนะแบบให้มันเข้าไปง่ายๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟนะครับเป็นไฟด้านหลังนะครับเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดปิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอแบบถ้าเราจะชาร์จเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปปุ๊บไฟมันก็จะติดอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าแบบนาฬิกาปลุกไฟมันก็จะติดนะอันนี้ก็เป็นพัดลมครับเปิดปิดได้ตรงนี้เลยปุ๊บปิดแล้วก็เปิดนะเป็นไงโคตรเท่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องของประหยัดแบตเตอรี่นะครับแต่เหมือนว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มี PC โหมดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะจากที่เลื่อนดูแล้วอาจจะไม่มีนะครับ PC โหมดนะครับแล้วก็ default เดิมๆเนี่ยถูกตั้งค่ามาให้เป็น Dark Mode แบบนี้นะทุกคนนี่มันจะดูแบบเกมมิ่งเลยนะนี่ครับตรง wallpaper เนี่ยอันนี้คือเป็นแบบ default เลยนะเป็นไงดูดิน่าเล่นไหมทุกคนแล้วก็ในจอเนี่ยมันอาจจะดูแบบช้าไปสักนิดหนึ่งนะอันนี้คือรีเฟรชมันเร็วมากๆนะครับในกล้องอาจจะดูช้าไปนะก็โหลดเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเข้า PUBG ให้ดูนะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นให้ดูนะครับพามาชมโหมดเกมกันนะครับก็จะมีโหมดต่างๆมากมายเลยนะครับปรับความแรงตรงนี้อันนี้คือใช้ได้จริงนะครับเนี่ยถ้าเปิดดวงอาทิตย์ออกมาก็คือสุดๆเลยสูงสุดแล้วนะของ Red Magic นะครับแต่ว่ามันจะมีโหมดนี้ครับนี่ด้านล่างตรงนี้นะทุกคนมันจะเรียกว่าโหมด
เดียโบนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าคือมันจะแรงมากๆนะครับดูมันจะล็อกความเร็วล็อกเมกะเฮิรตซ์ต่างๆเนี่ยไว้ที่ตรงนี้เลยนะเนี่ยแล้วมันก็จะมีการเตือนนะครับว่าถ้าเปิดโหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้เครื่องร้อนแล้วก็สูบแบตมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าถามว่าสูบจริงไหมมันก็สูบจริงนะทุกคนแรงๆเลยนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับก็มีพวกเป้าเล็งมี AI นะครับโหมดอื่นๆเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะอันนี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับด้านข้างตรงนี้ครับก็จะมีเปิดปิดพัดลมนะเปิดพัดลมดูนี่ก็จะมีพัดลมหมุนแบบนี้นะครับเป็นไงโคตรเฟี้ยวแล้วก็ถ้าเราเสียบสายชาร์จเนี่ยก็เปิดไปพาร์ทชาร์จตรงนี้นะแล้วก็แสดงพวกตัวนี้ได้นะครับนี่ FPS แบบเรียลไทม์นะครับเราก็ดูได้เลยและที่ผมเข้า PUBG มาเนี่ยเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่ารองรับนะครับUltra Extreme นะครับ120เฟรมนะสามารถเล่นได้บน PUBG Mobile เลยนะครับโหมดเกมก็มีมาให้ตรงนี้นะแต่ว่าไอคอนเกม Space เนี่ยผมไม่รู้นะว่าเอาออกมาจากหน้าจอยังไงนะครับเราก็กดเข้าตรงนี้ได้เลยนะนี่เกมสเปซนะครับเราก็กดปุ๊บเป็นไงโคตรเท่แล้วก็จะมีเพลงขึ้นมานะแล้วก็ในโหมดเกมเนี่ยมันก็จะมีภาษาไทยแปลมาให้เราเรียบร้อยนะครับอันนี้คือผมไปลงเพิ่มมานะก็ทำตามวิธีได้เลยนะครับอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเกมนะครับคือเราสามารถเลือกเกมแล้วก็จัดการได้หมดเลยนะเนี่ยแคสหน้าจอนะครับอะไรต่างๆปรับโหมดตรงนี้ก็ได้เนี่ยเปลี่ยนให้มันแบบดูน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นะทุกคนก็มีมาให้นะครับสำหรับโหมดเกมนะต่อไปครับมาดู performance กันบ้างนะสำหรับแอป Enduto เนี่ยอ่ะผมเข้าให้ดูทุกคนอาจจะอึ้งนี่ครับดูคะแนนมันล้าน4นะครับเนี่ยคะแนนมันล้าน4นะซึ่งผมคิดว่าทีแรกเนี่ยมันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ว่าผมลองเทสกับตัว Legion Y 700 2025แล้วเนี่ยมันก็ได้คะแนนประมาณนี้เลยนะล้าน4นะครับปกติมันจะแบบเกือบๆ2ล้านเลยนะครับคือสำหรับ 8 Gen 3เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าชิปในแท็บเล็ตเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกับแอป Enduto หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแอปอื่นๆนะครับเนี่ยอย่างเช่น Geekbench นะครับนี่ Geekbench 6นะผมลองเทสไว้แล้วนะคือคะแนนเนี่ยปกติดีนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวแอป Enduto มากกว่านะนี่ดู Single Core ครับ 2,200 นะ Multi Core 7,000 น่ะเป็นไงลองดูเทียบนะครับนี่เทียบกับ Single Core นะ A24 ครับดูไงใช้ได้แรงกว่าด้วยนะครับMulti Core นะครับดูแรงๆเลยนะครับทุกคนผมว่าแอป Enduto นี่น่าจะมีปัญหากับแท็บเล็ตนะผมลองเล่นเกมลองเทสมาเนี่ยความร้อนมันจะออกมาบริเวณตรงนี้นะครับร้อนมากๆนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราเทสแบบเต็มระบบจัดเต็มเลยนะเครื่องนี้เนี่ยมันแรงมากๆนะครับระบบระบายความร้อนก็ต้องดีนะครับนี่มีมาให้ตรงนี้นะแต่ถ้าถามว่ายังร้อนไหมบริเวณตรงนี้เนี่ยก็ยังอุ่นๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามือไปโดนก็อาจจะแสบมือเหมือนกับตัว Red 9 Pro นะครับก็แนะนำนะครับถ้าใครอยากเล่นนานๆเนี่ยไปหาพัดลมมาติดนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะติดตรงไหนลองจับๆดูแล้วเนี่ยมันเป็นผิวแบบคล้ายๆกระจกนะครับก็เดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็โมดูลกล้องเนี่ยมันจะนูนออกมาแบบนี้เลยนะครับใส่ไว้อันเดียวกับพัดลมเลยนะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมชาร์จให้ดูกันหน่อยละกันอ่ะปึ๊บอันนี้เป็นหัวชาร์จ ZMI นะครับ23ครับ40เป็นไงZMI 140วัตต์นะครับหัวชาร์จเนี่ยมี4ช่องนะครับอันนี้คือใช้อยู่2ช่องนะดูเข้าประมาณ50วัตต์เลยนะคือเรื่องการชาร์จเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะครับเอาไปจิ้มกับหัวอะไรก็น่าจะได้แทบทุกหัวเลยนะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า